แหลมทองเอ้ยอ๋อขั้นพี่ได้กับน้องพ่ออยากจุงแขนเขาในเฮือนป้อนไข่งวยบังเด้อโอ้ยดีแล้วพี่เอ้ยน้องจะได้กินไข่อัดประตูข้างนั่นปิดประตูข้างนี่เอาขี่ไล่ท้าบางได้แล้วนี่แล้วมาที่ไปน้ำกันได้ตีมาที่นอนได้ตีเหมือนขี่วัดขึ้นตอนนั้นแล้วอันคนเฮาน่ะคันมีความมักความหักอยู่ใส่มันก็อยู่ได้ตัวแหลมมีทั้งผู้ทั้งเขาก็อยู่ได้ด้วยคันมักกันนั่นแม่นๆความเธอบ้านแหละอือก็แต่ว่าแหลมกูอุกใจเด้อุกใจหยังพี่คันกูได้กับมึงลูกออกมาสิเป็นหยังล่ะถ้าบ่ต้องเป็นห่วงและคอยมั่นใจแน่นอนลูกเฮาออกมามันต้องเป็นกิริตแม่นบ่มันแม่นหนอกแหลมเป็นหยังลูกเฮาเป็นกิริตเป็นไปบ่ได้เป็นหยังจ้าวะไปสังเกตบ้างแล้วมันต้องเป็นหวกอีอุมหวกอีอุมสุมาออกคานบ่บ่เคยเห็นบ่หวกอีอุมบ่ตัวเลไลท่องฮอนอย่าบอกคุณกรุณาและแฟนๆรายการเที่ยงวันยังบ่ทันกินข้าวกับดิฉันเฮที่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ริม2ฝั่งแม่น้ำชายเฮาซึ่งที่นี่มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการวางไข่ของแซลมอนเข็งและแซลมอนขาวเป็นจำนวนมากวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและผักกาดเอาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยตัวของท่านเองค่ะค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและผักกาดเอานะคะยังค่ะท่านเกษตรครับอันนี้แหละค่ะกาดเอาครับเกษตรและกาดเอาค่ะอย่างเป็นบ่โหและกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มาชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้ค่ะความพิเศษของมันคืออย่างไรคะท่านคะอ๋อปรากฏการณ์นี้100ปีก็จะเกิดขึ้นแค่1ครั้งครับผมก็ชาวบ้านก็จะได้เอาอุปกรณ์ในการจับปลาแบบดั้งเดิมออกมาใช้เราก็จะไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับการยกยอพื้นบ้านนะครับผมแล้วการยกยอพื้นบ้านนี่ทำยังไงคะท่านอันนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนให้ข้อมูลนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คะยกยอพื้นบ้านนี่เป็นยังไงคะอุ้ยเหลี่ยมโมงมงครับน้ำละหลายผู้ใหญ่คือครับไม่นี่ไม่ซักล้วนเลยครับน้ำเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้พ่อคือนางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่โทรศัพท์แท้เล่นไล่กับผู้สาวอยู่ว้าป้าเล่นไล่คุณน่ะเบิ่งแน่ๆน่ะผู้สาวส่งรูปกุหลาบมาให้นี่บุ้ยจะแม่นมีความสุขเนาะจีบกันเสยธรรมดาละเนาะกับคนโสดเว้ยโอ้ยพิมพ์ถือบ่ล่ะตัวหนังสือนั่นโอ้ยก็ถือแน่บ่ถือแน่หั่นล่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่านให้พ่อฟังดูมาสิอ่านให้ฟังบ่อยคือหักแถววะเออเขาว่าจังได๋เขาว่าจังได๋คิดฮอดหลายจนห้องไห้เออน้ำตาไหลลงใสอีหยังนี่หอมออยอว้าคือว่าจังสั่นวะหมอนก็บ่ว่าหมอนมาอีกแล้วอ่านมึงดูโอ้เพิ่นว่าเพิ่นพิมพ์ผิดว่าสั่นสั่นดอกตีโอ้ยโล่งอกโอ้ยผู้เฒ่าเล่นไล่เนาะหัวใจสิวาย